ไปมาไม่บางไม่บางมีเคสคิดสุ่มครับสุ่มมีเคสคิดคิดไหมครับเดี๋ยวผมจะวนมาสุดท้ายสุดไปค่ะทีนี้อาจารย์ใส่ภาพนี้เลยของพระเจ้าทันใจถ่ายมาเลยอาจารย์ถ่ายเลยนะคะอาจารย์ถ่ายมาเลยเพราะโยมถึงบอกว่าอาจารย์ส่งไฟเวิร์ดเข้ามาแล้วโยมจะช่วยปรับให้เวลาปรับปุ๊บท่านก็ไปลบไอ้สีน้ำเงินนี้ออกแล้วท่านก็ใส่ภาพพระเจ้าทันใจและอธิบายเลยพระเจ้าทันใจสร้างพ.ศ.ไหนนะคะแล้วก็เริ่มสร้างยังไงนะคะแล้วก็มีภาพนั้นไหมนะคะภาพที่เขาสร้างแต่เวลาเอามาลงในงานมันลงได้แค่ภาพเดียวคือภาพเต็มองค์แต่เวลาถ้าท่านจะไปถ่ายกับพระเจ้าทันใจให้เอาไปใส่ภาพผนวกภาพที่ท่านลงเก็บข้อมูลกับเจ้าแม่กับอิมภาพหนึ่งพระเจ้าทันใจภาพหนึ่งใส่ลงมาในภาพผนวกทั้งหมดอาจารย์แต่เวลาภาพที่ใส่ในเนื้อหาต้องเป็นภาพนั้นที่เราจะอธิบายนะคะภาพนั้นที่เราจะอธิบายนะอธิบายพระเจ้าทันใจสร้างไหนแล้วก็หินผาแกะสลักโยมอยากได้ตัวนี้อาจารย์ที่เขาแกะสลักบนหินที่นางอัปสรา3ท่านน่ะแล้วก็หลวงปู่อะไรนะพระพุทธเจ้าใช่มั้ยพระพุทธเจ้านอนแล้วก็พระอะไรที่นั่งอยู่กับหินใหญ่ๆแล้วก็แกะลงไปในหินเอา3องค์เนี่ยมาไว้ในแพลตฟอร์มเดียว3ภาพและอธิบายเลยว่าหินผาแกะสลักเนี่ยเป็นจุดหนึ่งเพราะเวลาเราไปเที่ยวเนี่ยบางทีมันมีการไปสร้างโน่นสร้างนี่เนาะมันเยอะแต่ทีเนี้ยหลวงพ่อเยอะน่ะแปลอยู่อย่างหนึ่งคือไอหินที่มันถูกวางอยู่ข้างถนนเนี่ยที่มันวางอยู่ตามบนเขาที่มันพอแกะสลักเป็นพระพุทธเจ้าแกะสลักเป็นนางอัปสราได้ท่านก็เลยให้ช่างน่ะหาเจ้าภาพมาแกะลงไปเลยพอแกะลงไปเสร็จแล้วท่านรู้ไหมว่าภาพแกะสลักพวกเนี้ยวันหนึ่งเขาสลับมันถูกยุบหรือมันถูกแปลเปลี่ยนพระเจ้าทันใจหรืออะไรมันหายหมดเลยนะอาจารย์แต่สิ่งที่เราสังเกตได้คือรอยพุทธบาทโบราณสร้างตั้งแต่พุทธศตวรรษที่16 17มาถึงปัจจุบันนี้มันก็400ปี500ปี600ปีแล้วนะอาจารย์ดูมันอยู่ของที่มันอยู่กับหินน่ะมันจะอยู่แล้วถ้าเราไปแกะสลักอยู่กับหินกับผาเนี่ยมันจะอยู่เป็นพันๆปีหมื่นๆปีจนว่ายุคของเรามันผ่านมันไปแล้วถ้าตรงนั้นมันยังตั้งอยู่มันก็ยังจะอยู่อย่างนั้นเหมือนที่เราไปดูผาแต้มเหมือนที่เราไปดูอะไรดังนั้นท่านก็เลยให้มาแกะแบบนี้ไอ้นี่ก็เป็นจุดท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งเหมือนกันนะคะโอเคแล้วก็น้ำตกอาจารย์โยมอยากได้น้ำตกจะถ่ายได้เนาะแล้วก็น้ำตกเนี่ยมันไหลมาจากทะเลเนาะอาจารย์และอาจารย์ก็ลงไปเล่นน้ำตกให้โยมดูหน่อยนึงแล้วก็ถ่ายรูปลงมาในภาคผนวกนะคะเพราะว่าที่นี่คือหัวข้อของอาจารย์คือแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมด้านพุทธศาสนาและระบบนิเวศธรรมชาติมันมีป่าไม้กับมันมีน้ำตกใช่ไหมอาจารย์ถ่ายป่าไม้ให้โยมดูด้วยโดยที่เอาภาพเก่าๆที่เขาถ่ายลงมาจากเขาสารานะอาจารย์แล้วลงมาแล้วก็เห็นอะไรนะเห็นพื้นที่เป็นนับหมื่นๆไร่ที่มันมีต้นไม้อาจารย์ภาพนั้นใช้ประกอบได้แล้วก็น้ำซับนะคะใส่มาเลยและอธิบายแล้วตัวนี้สรุปแล้วแนวคิดพัฒนาอย่างยั่งยืนเนี่ยต้องพัฒนายังไงแล้วอาจารย์ก็ใส่สรุปลงไปเห็นมั้ยเนี่ยจากการสัมภาษณ์ในเนี่ยเนี่ยโยมอาจารย์ทําให้นะคะเนี่ยประจําคนนั้นคนนั้นคนนั้นเนี่ยประจําวันไหนยังไงแล้วเขาพูดมาว่ายังไงจากการสัมภาษณ์ชุมชนเขาพูดว่ายังไงนะคะตัวนี้งานของท่านอาจารย์เนี่ยนะคะเป็นรูปแบบของงานวิชาการและสรุปผลตัวสรุปผลนี่คือสรุปวัตถุประสงค์ตัวที่3เอามาใส่ในนี้จบเสร็จแล้วบรรณานุกรมเราจะเรียกว่าบรรณานุกรมอย่าไปเขียนคำอื่นต้องเอาเขียนคำนี้คำเดียวเพราะว่าของเราเขียนเราจะเป็นงานวิชาการแล้วใส่มาเลยอาจารย์นี่อ้างอิงแบบนี้เห็นไหมคะนี่อ้างอิงแบบนี้จรัสเจริญสุขใสนะคะจรัสเจริญสุขใสสถานการณ์และวิเคราะห์โอกาสการท่องเที่ยวของไทยจุลสารการท่องเที่ยวฉบับที่2หน้าที่4และหน้าที่13เห็นไหมครับแบบนี้ถึงถูกต้องนะคะแต่ว่าตัวนี้เดี๋ยวโยมจะทำให้แต่ว่าให้ทุกคนส่งมาว่าเอกสารที่ทุกคนเอามาอ้างอิงน่ะเอามาจากไหนยังไงแบบไหนนะคะแล้วก็ภาษาอังกฤษและบุคลานุกรมบุคลานุกรมนี่ก็คือบุคคลที่เราสัมภาษณ์10คนให้เอามาลงไว้ตรงนี้ข้างหลังทางจาก
เอกสารอ้างอิงและก็ภาคผนวกเนี่ยเริ่มแล้วภาคผนวกใส่ตรงนี้นะคะใส่ภาคเขาสารานะคะภาคเขาสาราภาคผนวกตัวที่2ใส่ภาพนักศึกษาที่ลงพื้นที่และกลุ่มเป้าหมายนักศึกษาไปสัมภาษณ์คนนี้นักศึกษาประชุมตรงนี้นักศึกษาทำอะไรและอธิบายเนื้อความมาด้วยน้อยนึงนะพระอาจารย์ยโสธราคนนี้นั่นกำลังสัมภาษณ์กลุ่มนักท่องเที่ยวคนนี้นั่นนะเอาหน้าละ4ภาพหน้าละ4ภาพแล้วก็ถัดไปหน้าหนึ่งหน้าหนึ่งหน้าหนึ่งจะเป็นกี่หน้าก็ช่างนะคะใส่มาให้ครบ10ภาพหรือ20ภาพก็แล้วแต่แล้วสุดท้ายปิดจอบด้วยประวัตินักศึกษาใส่ภาพของตนเองมานะคะวันเดือนปีเกิดระดับการศึกษาแล้วก็ประสบการณ์ถ้ามีประสบการณ์จากทำอะไรมาโอ้เขียนมาเลยอาจารย์แล้วเวลาโยมอยากจะดูว่าคนคนนั้นทำอะไรมาบ้างจะไปสมัครงานที่ไหนหรือจะเขียนเอกสารอะไรต้องไปดูประวัติคนเขียนเราจะเห็นประสบการณ์ของเขาโอ้พระรูปนี้จบนักธรรมชั้นตรีชั้นโทชั้นเอกพระรูปนี้จบปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกสาขานี้สาขารุ่นจากมหาลัยนู้นมหาลัยนี้พระนี้จบเรียนทำกี่ประโยคพระนี้เคยเป็นรัฐมนตรีเคยเป็นปลัดกระทรวงเคยเป็นอะไรมาเราจะเห็นว่าคนคนนี้ที่มานั่งเรียนกับเราเนี่ยเป็นใครมาจากไหนมีความสำคัญและมีบทบาทหน้าที่อะไรแล้วก็ลงตำแหน่งในปัจจุบันด้วยพระลูกวัดเขาสาราหรือรักษาการหรืออะไรก็ใส่ตำแหน่งของเราลงมาในหน้าเดียวหรือ2หน้าก็ได้เป็นสุดท้ายสุดท้ายก็คือเป็นประวัตินะคะเป็นประวัติของนักศึกษานี่คืองานเอกสารของท่านอาจารย์จบแล้วแค่อาจารย์เอาภาพของเขาสารามาใส่และอธิบายถือว่าอาจารย์ปิดจ็อบได้เลยไปนั่งทำเดี๋ยวนี้ก็ปิดจ็อบแล้วก็เตรียมตัวนำเสนอแบบ PowerPoint นำเสนอแบบไหนนำเสนอแบบนี้เปิดจะพูดแค่ครั้งเดียวนะคะให้นำเสนอแบบไหนทำนำเสนอแบบไหนให้นำเสนอแบบนี้นะคะแบบนี้อาจารย์ทำเป็น PowerPoint นำเสนอแบบนี้นะใส่รูปเราลงมาแล้วก็ใส่ชื่อเรื่องการศึกษาของเราแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมด้านศาสนาและระบบนิเวศกรณีศึกษาวัดเขาสาระอตุลฐานจาโรใส่ลงไปทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษกด Enter ไปปึ๊บก็จะเป็นชื่อนามสกุลของเราประวัติของเราหลักสูตรประกาศนียบัตรการสอนศิลธรรมในโรงเรียนปึ๊บแล้วก็บทนำใส่บทนำนี้ก็คืออาจารย์เอาบทนำของเรื่องของอาจารย์เนี่ยเอามาใส่เรื่องที่อาจารย์กำลังจะนำเสนอก็คือพื้นที่การท่องเที่ยวของเขาสาราเนี่ยมันมีความมันมีประวัติความเป็นมายังไงมันมีความสำคัญยังไงและมันมีปัญหาอย่างไรนะคะแล้วตัวเองอธิบายและอาตมาก็มีวัตถุประสงค์ของการศึกษาหนึ่งเพื่อศึกษาจุดๆๆๆ2เพื่อศึกษาจุดๆๆๆๆแล้วก็วิธีดำเนินการศึกษามีอะไรบ้างได้ทำการศึกษางานวิจัยหนังสือตำราได้ทำการลงพื้นที่ศึกษาได้ทำการประสานงานกับชุมชนบ้านวัดโรงเรียนในเวลาดังกล่าวเพื่อเข้าสัมภาษณ์พระสงฆ์ผู้นำชุมชนผู้ประกอบพิธีกรรมผู้ร่วมพิธีและนักท่องเที่ยวปราชชาวบ้านจำนวนกี่คนนะและนำข้อมูลนั้นมาวิเคราะห์ตามกรอบประเด็นการศึกษาและได้นำข้อมูลนั้นมาเผยแผ่อยู่หน้าชั้นวันนี้นะแล้วใส่มาเลยขอเขตการศึกษาอาตมาอาจารย์ศึกษาในด้านเอกสารตำราหนังสือแล้วก็พื้นที่วัดเขาสาราตุลฐานจาโรกลุ่มประชากรมีใครบ้างแล้วเราก็ใส่ภาพเนี้ยลงมาอธิบายบ้างเนี้ยอาจารย์พระอาจารย์เนี่ยไปลงพื้นที่ถ่ายรูปเอาแต่รูปที่มันบอกว่าอาจารย์กำลังลงไปสัมภาษณ์ลงไปสัมภาษณ์ในพื้นที่เขาสาราแล้วก็เกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่โยมจะใส่ตัวเนี้ยลงไปในช่องแชทของเราและให้ทุกคนโหลดไปแล้วก็ใส่เนื้อหาของตัวเองผลการศึกษาพบว่าตัวเนี้ยโยมอาจารย์กำลังศึกษาเรื่องพญาแถนโยมก็ขึ้นภาพพญาแถนเลยว่าแถนมันเป็นแบบนี้แล้วก็ลงภาพตัวที่2บ้านห้วยปางเขาทำพิธีกรรมความเชื่อเกี่ยวกับแถนแบบนี้โยมก็อาจจะใส่แต่เฉพาะภาพแล้วโยมก็พูดไปเลยก็ได้เพราะเวลาท่านพูดแค่15นาทีท่านก็จะพูดไปว่าเขาสารามันเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะอย่างเงี้ยค่ะนวัตกรรมที่
คะดาบศักดิ์สิทธิ์เห็นไหมคะเนี่ยผ่านกระบวนการศึกษาแล้วเนี่ยอียอป่าเห็นไหมเนี่ยยอป่ามันเกิดอยู่ในป่าแล้วเขาเอามาทำอะไรนะเขาเอามาทำดาบเขาเอามาทำนวัตกรรมทางความเชื่อเขาบอกว่ายอป่าเนี่ยมันเป็นของศักดิ์สิทธิ์ผีกลัวไม่ต้องปลูกเสกผีก็กลัวนะคะอาจารย์แล้วก็หาแนวทางในการอนุรักษ์แล้วก็ใส่มาเลยว่าในเนื้อบทความของท่านน่ะท่านมีแนวทางในการอนุรักษ์เรื่องนี้อย่างไรเขียนมาแบบความย่อจบสรุปแล้วก็จบการนำเสนอตัวนี้เป็นตัวที่สองที่ท่านจะต้องเอามา presentation หรือมานำเสนอหน้าชั้นส่งเป็นแบบนี้1ชุดเป็น PowerPoint นะคะเขาเรียกว่าแบบนำเสนอแบบ PowerPoint แบบสั้นๆ15นาทีโอเคต่อไปเรามาดูงานของพระอาจารย์วรเทพกดปิดแล้วก็เปิดใหม่ค่ะอาจารย์กดปิดแล้วก็เปิดใหม่ทำให้มันเป็นวิดีโอตัวใหม่กดปิด